สะดุ้งสะเทือนกันทั้งพรรคครับเมื่อขุนพลฝั่งทนเฉลิมอยู่บำรุงประกาศตัดญาติขาดมิตรกับทักษิณชินวัตรและเพื่อไทยนี่ก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะรักอยู่กันนานเนี่ยจะร้าวและในรักร้าวเนี่ยเขาบอกว่าครั้งนี้มันเกมมันลึกมากมีเรื่องหน้าเบื้องหลังเนี่ยหลายช็อตใช่วันนี้เนชั่นอินไซต์จะมาเจาะลึกเกมลับเกมลึกนี้ให้ฟังพอถามถึงเปี้ยวพี่โอพอถามถึงคุณเฉลิมเนี่ยนึกถึงอะไรถามถึงคุณเฉลิมนึกถึงลีลาในการอภิปรายและการใช้อำนาจรัฐมาบริหารทางการเมืองครับอภิปรายพอเข้าใจแต่อำนาจรัฐเนี่ยบริหารการเมืองเลยไม่เข้าใจคุณดูนะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่ลำบำรุงเป็นรัฐมนตรีเมื่อไหร่นะสีสันเต็มเปี่ยมแล้วจะใช้บริบทในอำนาจที่ตัวเองมีน่ะมาทำงานการเมืองได้อย่างมีสีสันที่สุดอ่ะสำหรับผมเนี่ยผมก็ชอบเวลาอภิปรายเพราะนี่คือทางสายเลือดแบบประชาธิปัตย์เลยเหรออภิปรายในสภาเนี่ยเพราะว่าเฉลิมเนี่ยก็ไม่แพ้คนอื่นนะเราเด็กเฉลิมเนี่ยทะเลมีฉลามนะแต่ในสภาต้องมีเฉลิมชอบไหมล่ะถ้าเรานึกถึงบริบทในกระบวนการทำงานของนายตำรวจที่ชื่อนะที่ชื่อบิ๊กโจ๊กเมื่อไหร่ในแง่ของกระบวนการใช้อำนาจในการทำงานทางการเมืองเฉลิมเป็นเช่นนั้นเลยที่มาของต้นตอมาจากเนี่ยเอกสารนี่แหละเขียนส่งมาถึงสำนักข่าวต่างๆเนี่ยทักษิณบอกว่าทักษิณมีคนบอกว่าคุณพูดแบบใหญ่โตว่าผมเป็นคนกวนอ้อยทั้งพ่อทั้งลูกเลยไม่ให้ตำแหน่งคุณเห็นปะยังที่ไม่ได้ตำแหน่งเพราะกวนอ้อยประเด็นคือไม่ได้ตำแหน่งเลยกวนบอกว่าคุณทักษิณพูดแบบใหญ่โตคุณเข้าใจผิดผมไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับคุณผมมีความสุขพูดอะไรจะระมัดระวังบ้างคุณใหญ่โตได้ในพรรคของคุณคุณไล่ผมออกสินึกถึงการแก้คดี8คดีให้คุณแล้วอ่ะผมสนใจคดีนี้อะไรเห็นไหมล่ะลีลาคุณเฉลิมเนี่ยไม่เบานะผมคิดว่าคุณจะเปลี่ยนนิสัยแล้วเวลาคำพูดถึงผมอย่าเอ่ยมือเอ่ยเท้ามันไม่สุภาพและผมก็มีมือมีเท้าที่จะเอ่ยถึงเหมือนกันอย่าเอ่ยมือเอ่ยเท้ามันไม่สุภาพผมก็มีมือมีเท้าที่จะเอ่ยถึงเช่นกันเฉลิมซึ่งจะหันหลังให้คุณตลอดชีวิตนี่ที่มาที่ไปเนี่ยเรื่องที่พูดบริบทนี้ทำเอาอื้ออึงเลยครับมันสะท้อนไปถึงอะไรหลังจากนั้นไปพี่วันใจถึงพึ่งได้โลกโซเชียลมีเดียโพสต์ 2-3 ครั้งมันบอกเรื่องหนึ่งครับในเพื่อไทยมีการเมืองที่ไม่ลงรอยกันครับก่อนเนี่ยเพื่อไทยยุคก่อนนะหญิงหน่อยยังอยู่ดีนะครับก็บอกขุนศึกคุณศึกฝั่งพระนครเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อันนี้ฝั่งพระนครนะคุณศึกถ้าฝั่งทนเนี่ยนุ่นต้องนี่ขุนพลฝั่งทนขุนศึกฝั่งทนเฉลิมอยู่บำรุงพูดดีๆนะพูดไม่ดีฝั่งคนฝั่งทนจะลุมประชาทัน เส้นทางเป็นไงบ้างครับเฉลิมอยู่บำรุงถือว่าเป็นนักการเมืองที่มีลีลาในสภาการอภิปรายและลีลาทางการเมืองที่น่าสนใจอย่างมากครับเป็นนายตำรวจครับครับลาออกจากนายตำรวจมาเป็นนักการเมืองและมาอยู่พรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้าที่จะไปตั้งพรรคของตัวเองครับปี2524ปรากฏการทำงานครั้งแรกในช่วงนั้นคือในฐานะผู้ร่วมการพยายามก่อรัฐประหารพลเอกเปรมตินสุรานนท์ครับแน่นอนครับรัฐประหารไม่สำเร็จเขาเรียกว่ากบฏเลยถูกสั่งย้ายเข้ากรมตำรวจและไล่ออกจากราชการราชการนี่เส้นทางสู่การเมืองปี26ถึง29สมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์กับเป็นส.ส.ครับต่อมาก่อตั้งพรรคมวลชนและตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคเห็นไหมล่ะอยู่พรรคประชาธิปัตย์มันแคบไปฐานเสียงคือฝั่งทนภาษีเจริญบางบอนนี่40ปี40ยุบพรรคมวลชนเข้ากับพรรคความหวังใหม่ของลุงจิ๋วครับแน่นอนครับเมื่อยุบมวลชนเข้ากับความหวังใหม่เนี่ยหลังจากนั้นการก่อกำเนิดของไทยรักไทยแนวคิดแบบคุณทักษิณคือควบรวมกิจการก็รวมความหวังใหม่มาอยู่ในไทยรักไทยและชนะการเลือกตั้งในปี2544หลังจากนั้นปี2545คุณทักษิณรวมพรรคเสร็จตั้งพลเอกชวลิตเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่เอาเฉลิมอยู่บำรุงมาเป็นรัฐมนตรีนะคุณทักษิณไม่เอานะพี่วีตอนนั้นอ่ะแม้จะย้ายมารวมกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ตามมาเข้าสู่ในเรื่องของการเป็นรัฐมนตรีจริงๆอ่ะ
ในห่วงไหนรู้ไหมนี่ฮะสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวันและที่แบบชัดเจนคือทำงานเด่นชัดมากอสมทไงตอนนั้นจำได้ไหมที่ยกไอ้เครื่องดักฟังไปดักฟังทหารอ่ะใช้รถเคลื่อนที่ใช่ใช่ตอนนั้นโอ้เป็นเรื่องใหญ่โตมากและนำไปสู่การรัฐประหารครับรัฐเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสมัยรัฐบาลบรรหารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก่อนจะถูกตัดสินให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีจากเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายทวินเปลี่ยนสีนี่ประวัติของเฉลิมอยู่บำรุงครับปัจจุบันเฉลิมอยู่บำรุงเป็นปาร์ตี้ลิสต์กับอันดับ5แต่วันอยู่บำรุงรอบนี้พ่ายก้าวไกลไปแบบโอ้โหต้องยอมจำนนครับและในวันมูลเหตุเขาว่ามันมาจากหลากหลายเรื่อง 1. การไม่ได้ตำแหน่งใดๆ 2. มันมีมูลเหตุมาจากนี่ครับวันที่22สิงหาพี่วีครับเป็นวันโหวตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมีมติโหวตเลือก1คนคือเศรษฐาทวีสินครับแต่วันนั้นนะฮะร้อยเอกเฉลิมอยู่บำรุงไม่ได้ไปร่วมโหวตครับหนึ่งเสียงครับหนึ่งเสียงครับของเพื่อไทยที่หายไปครับแม้เศรษฐาจะชนะผ่านความเห็นชอบ482เสียงไม่เห็นชอบ165เสียงงดออกเสียง81จากจำนวนเสียงทั้งหมด705แต่ร่องรอยความไม่พอใจมันมีอยู่ครับอืมใช่ครับและมันมีอยู่ว่าด้วยเรื่องของการจัดสรรคนเข้าสู่ตำแหน่งครับพี่วีตอนนี้คนอกหักที่พักอยู่บางบอนจึงแผลงฤทธิ์ออกมามีทั้งสองคนนะฮะทั้งคุณพ่อและทั้งคุณลูกนะฮะหักทั้งคู่นะฮะออกมาเปรี้ยงเดียวตอนนี้คุณวันอยู่บำรุงเนี่ยได้โพสต์แสดงจุดยืนของตัวเองผ่านทางโซเชียลมีเดียว่ายังไงบ้างนะพี่วีครับไม่เคยพูดจาใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพักแม้แต่ครั้งเดียวผมยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อว่าข่าวนี้จริงเท็จแต่ในเนื้อข่าวบอกว่าท่านทักษิณด่าผมพูดกวนโอ้ยไม่รู้ที่มาที่ไปใครมารายงานนะไม่รู้เพราะคุณทักษิณไม่เคยออกมาพูดเลยใช่ใครรายงานไม่รู้แหละใครรายงานถูกไม่ถูกนะโค้ดมาถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ทางฝั่งนี้ก็เชื่อแบบนั้นเป็นการออกฤทธิ์ออกเดชว่าถ้าพูดกวนโอ้ยกันอย่างเงี้ยมันมีปัญหาแน่นอนนี่วันนี้โพสต์อีกพี่วันวันนี้มีคำถามมาบอกนัยยะอะไรเมื่ออยู่ๆพับไปเอาโลโก้ของพรรคมวลชนเนี่ยมาประกอบเนี่ยจะออกจากพรรคไปอยู่พรรคนี้เหรอเมื่อวันที่ชีวิตอ๋อนี่เพลงนะเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน จนบางครั้งคนเราไม่ตระเตรียมหัวใจอ๋อนี่เอาเพลงมาพี่วันบอกนัยยะอะไรนัยยะก็คือจะอยู่ยังไงมันจะเกมเปลี่ยนแล้วนั่นแสดงว่าขุนศึกฝั่งทนกับทายาทและครอบครัวตัดญาติขาดมิตรกับเพื่อไทยแล้วไหมมาดูทำไมถึงเกิดวันนี้ขึ้นมาถ้าดูเส้นทางนี้แล้วไม่น่าเกิดขึ้นนะ34ปีของการรู้จักกันของคน2คนเนี่ยครับมีทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่น นี่คุณเก๋าเลยนะคุณร้องเพลงโบร้องเพลงว่าไงปี2532เนี่ยถือว่าเป็นจุดกำเนิดสำคัญต้องถ้าย้อนไปก็บอกว่าคุณทักษิณได้ถึงวันนี้นะจุดเปลี่ยนสำคัญอย่างหนึ่งก็คือปี32ที่พลตรีเฉลิมอยู่บำรุงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและอนุมัติให้บริษัท IBC Cable TV เนี่ยขณะนั้นคุณทักษิณและเครือญาติผู้ถือหุ้นเนี่ยได้สัญญาสัมปทานประกอบกิจการโทรทัศน์เคเบิล TV กับอสมท IBC ครับสมัยนั้นคุณเฉลิมคุมคลื่นความถี่อนุมัติให้โอ้ปี32นะต่อมาปี44คุณเฉลิมเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคความหวังใหม่ครับตอนนั้นพลเอกชวลิตนำไปรวมเข้ากับพรรคไทยรักไทยครับครับต่อมาคุณเฉลิมปี45คุณเฉลิมก็ขัดแย้งกับสมาชิกบางคนในไทยรักไทยลาออกและลงสมัครเป็นผู้ว่ากรุงเทพได้คะแนนเป็นอันดับ4ครับครับปี48เกิดเหตุลูกชายคนเล็กครับคือดวงอยู่บำรุงว่าด้วยเรื่องคดีใหญ่ตอนนั้นนะครับนำไปพบกับคุณทักษิณแล้วหลังจากนั้นคุณดวงก็พ้นสภาพจากการเป็นผู้ต้องหาหลังรัฐประหารปี49เนี่ยร้อยเอกเฉลิมได้พาวันอยู่บำรุงและดวงอยู่บำรุงไปเยี่ยมทักษิณที่ลอนดอนฮะปลายช่วงก่อนเลือกตั้งปี50คุณเฉลิมกับพญาไม้บินไปพบคุณทักษิณที่ดูไบนะนำทัพพรรคพลังประชาชนเคียงข้างคุณสมัครสุนทรเวชนี่ตอนนั้นนะขุนศึกพระนครสมัครสุนทรเวชครับแต่ขุนพลฝั่งทนเนี่ยคือเฉลิมอยู่บำรุง
ปี51รัฐบาลสมัครสุนทรเวชร้อยเอกตำรวจร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยถือว่าใหญ่สุดใหญ่มากๆปี51นี่ใหญ่สุดนะปลายปี51ในรัฐบาลสมชายเป็นหมอเหลิมครับจำได้ไหมฮะหมอเหลิม54รัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรียังใหญ่นะครับปราบปรามยาเสพติดแต่จุดหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญคือปี56ครับย้ายไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับจากรองนายกครับความไม่พอใจเหล่านี้มีอยู่และปัจจุบันเฉลิมอยู่บำรุงก่อนหน้านั้นเป็นคนทับหน้าออกมาหนุนอุ้งอิงจำได้ไหมมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอ่ะถูกต้องออกมาหนุนเต็มที่และถึงตอนนี้เฉลิมและทายาทถูกลอยแพไม่มีตำแหน่งในรัฐบาลตัวเลี้ยวหัวต่อเขาเริ่มมาจากการ22สิงหาไม่ได้ไปโหวตและช่วงแต่งตั้งโผครม.ต่างๆเนี่ยร้อยเอกเฉลิมเนี่ยหวังว่าจะได้นั่งตำแหน่งรองนายกครับกำกับอะไรนะกำกับเรื่องของปราบยาเสพติดแต่สุดท้ายก็เคลียร์กันได้นะแต่มาอีกจุดหนึ่งก็คือว่าลูกชายหวังว่าจะได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไม่ได้แต่หักสำคัญยิ่งถ้ามีการพูดกันอีกว่ามีกวนไม่กวนเนี่ยเป็นรอยร้าวนี่พี่วีรอดูดีๆนะภูมิธรรมเวชยชัยออกมาพูดชัดว่าจะเดินทางไปพบร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงไปรับฟังแนวคิดของท่านสิว่าจะเป็นยังไงท่านต้องดูคนกลางอย่างรองนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเวชยชัยว่าจะสามารถประสานหรือว่าทำความเข้าใจกับลักล้าวเกมลึกทั้งสองคนนี้ได้มากน้อยแค่ไหน